สิ่งนี้คืออะไรก็คือผักคะน้านั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าเห็นคะน้าแบบนี้เทดดี้เอามาทำเมนูในตำนานเลยนะฮะอย่างข้าวผัดคะน้าปลาเค็มนะครับเจ้าใบคะน้าแก่ๆเนี่ยเอามาซอยแล้วก็ทอดกรอบๆก็อร่อยไม่แพ้กันนะวันนี้นานาก็เลยชวนคุณเอาคะน้าทั้งต้นเลยมาซอยเป็นเส้นๆแล้วมาทำยำคะน้ากรอบกันค่ะเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ